ผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขออนุญาตท่านประธานผ่านไปยังท่านกรรมาธิการครับที่จะขออภิปรายการแก้ไขข้อความในมาตรา3ด้วยคำถามอยู่คร่าวๆ3ประเด็นย่อยด้วยกันครับประการที่1ครับท่านประธานครับในมาตรา3เนี่ยนะครับเป็นการไปแก้ไขข้อความแต่เดิมซึ่งเป็นการให้อำนาจโดยตรงนะครับในกฎหมายฉบับนี้ที่กำลังมีการพิจารณาในการที่จะออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่สภานโยบายกำหนดพูดง่ายๆก็คือว่าในเมื่อระบุในกฎหมายแม่บทให้อำนาจโดยตรงนั้นจะนำไปสู่การดำเนินการหรือการออกระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆได้แต่ท่านไปเปลี่ยนไปแก้ข้อความเป็นวรรคสองนะครับใช้คำว่าอาจกำหนดหลักเกณฑ์ผมไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่เดิมที่กฎหมายบอกว่าให้ท่านทำออกมาเป็นหลักเกณฑ์ท่านไปเปลี่ยนเป็นคำว่าอาจกำหนดหลักเกณฑ์ความหมายที่อ่านกันตรงไปตรงมาในภาษาไทยก็คือว่าการใช้คำว่าอาจกำหนดหลักเกณฑ์นั้นหมายถึงว่าท่านอาจจะไม่ทำก็ได้หรือท่านอาจจะทำก็ได้ใช่หรือไม่นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมขอความชัดเจนครับประเด็นที่สองท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้อ่านกฎหมายเดียวไม่ได้ครับมันต้องเชื่อมโยงไปยังพระราชบัญญัติอีกพระราชบัญญัติหนึ่งครับเรียกว่าพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติปีพ.ศ.262กฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมีมาตรา11ที่พูดถึงอำนาจหน้าที่ว่าสภานโยบายมีอำนาจและหน้าที่อย่างไรบ้างซึ่งผมขวานข้อความในมาตรา11ของพรบฉบับนั้นนะครับไม่มีข้อใดที่พูดถึงเรื่องของการไปออกหลักเกณฑ์ต่างๆเลยครับมีการพูดถึงการออกประกาศมีการพูดถึงการออกกฎกระทรวงผมอ่านไม่หมดนะครับต้องขอประทานโทษแต่ว่าในมาตรา11อำนาจหน้าที่ของสภานโยบายไม่มีข้อใดที่พูดถึงการออกหลักเกณฑ์ต่างๆเลยฉะนั้นถ้าท่านใช้กฎหมาย2ฉบับเชื่อมโยงกันตกลงอำนาจที่จะให้สภาในการไปออกหลักเกณฑ์นั้นเนี่ยท่านใช้จากกฎหมายใดท่านใช้ในกฎหมายฉบับนี้ที่กำลังเสนอสภาหรือท่านไปใช้อำนาจซึ่งอยู่ในมาตรา11ของพรบนโยบายสภานโยบายที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนั่นเป็นประการที่2ครับประการที่3ท่านประธานครับในพรบนโยบายนะครับสภานโยบายในมาตรา12นั้นเนี่ยมีการไปพูดถึงการออกหลักเกณฑ์อยู่ตอนท้ายครับเดี๋ยวหาว่าไม่มีเสียเลยก็คือเขียนว่าการออกหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการดำเนินการให้เป็นไปตามที่สภานโยบายกำหนดแต่ปรากฏว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นไปตอบสนองต่อเรื่องของการใช้งบประมาณเรื่องการใช้กองทุนต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ในร่างพรบส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมเลยฉะนั้นกล่าวโดยสรุปครับตกลงการที่ท่านเปลี่ยนข้อความแล้วไประบุแต่เพียงการอาจกำหนดหลักเกณฑ์นั้นมันจะทำนำไปสู่การไม่ออกก็ได้ใช่หรือไม่กับกรณีที่ท่านจำเป็นต้องออกหลักเกณฑ์ต่างๆท่านจะออกหลักเกณฑ์ของสภานโยบายตามพรบส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไปใช้อำนาจโดยตรงของสภานโยบายซึ่งอยู่ในพรบสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติในปี262แล้วถ้าท่านไปใช้กฎหมายนั้นท่านใช้ในมาตราใดระหว่างมาตรา11หรือมาตรา12ผมคิดว่านี่ต้องปักหลักให้ชัดก่อนครับเพราะจะนำไปสู่ประเด็นอื่นในมาตราอื่นที่ตามมาครับก็ต้องขออนุญาตขอความชัดเจนจากคณะกรรมาธิการด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับกรรมาธิการชี้แจงครับมาตรา3วรรค1ข้อความตอนท้ายและมาตรา3วรรค2ที่เพิ่มขึ้นไปกรุณาอธิบายให้ตรงประเด็นนะครับค่ะขออนุญาตชี้แจงนะคะในการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในร่างมาตรา3เนี่ยเนื่องจากว่าร่างมาตรา3เดิมเนี่ยเรากำหนดว่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สภานโยบายกำหนดนั่นหมายความว่าหากไม่มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สภานโยบายประกาศกำหนดแล้วเนี่ยร่างฉบับนี้จะไม่สามารถเริ่มใช้บังคับได้ในชั้นที่เราพิจารณาของกรรมธิการวิสามัญเนี่ยมีการพิจารณาในประเด็นนี้นะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับในทางปฏิบัติเนี่ยคือสวช.และสกบ.เนี่ยได้ชี้แจงว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปแต่ว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้แก้ไขจากการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยทั่วไปเนี่ยมาเขียนไว้ในวรรคสองของร่างมาตรา3ค่ะยังไม่จบนะท่านถามไปถึงอีก2ข้อเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมบวรศักดิ์อุวรรณโนรองประธานกรรมาธิการที่ท่านสมาชิกรัฐสภาถามเรื่องอำนาจของสภานโยบายนั้นอำนาจของสภานโยบายดังกล่าวเนี่ยจะปรากฏอยู่ในพระบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ.2562ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา11ในมาตรา11อนุมาตรา11บัญญัติว่าให้สภานโยบายมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้อนุมาตรา11ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพราะฉะนั้นนอกจากสภานโยบายจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระบัญญัติสภานโยบายเป็นการเฉพาะแล้วก็ยังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งรวมถึงพระบัญญัติร่างพระบัญญัติฉบับนี้ที่รัฐสภากำลังพิจารณาอยู่ด้วยจึงเป็นการใช้อำนาจสภานโยบายทั้งตามมาตรา11วงเล็บ11ของพระบัญญัติสภานโยบายและใช้อำนาจตามร่างพระบัญญัตินี้มาตรา3วรรค2ครับท่านรัฐมนตรีติดใจไหมครับคำที่แจ้งด้วยความเคารพครับท่านประธานครับผมท่านรุ่งปัวปฐุมครับถ้าระดับท่านอาจารย์บวรศักดิ์ตอบเองผมไม่ติดใจครับครับขอบคุณครับ